The Base in You ตั้งใจเสนอแรงพลังแห่งธรรมชาติเราเรียนรู้กันไปเยอะทีเดียวค่ะเกี่ยวกับโมเลกุลอะตอมรวมไปถึงคุณสมบัติต่างๆของพวกมันและรู้ไปกระทั่งว่าพวกมันรักกันได้แต่งงานกันได้และอย่าขาดจากกันก็ได้ด้วยในครั้งนี้เราจะมาต่อกันกับเรื่องของพลังแห่งธรรมชาติมาดูกันว่ามันจะยิ่งใหญ่สักปานใดสสารเจ้าสสารพูดเติมเต็มให้กับจักรวาลอย่างไม่สิ้นสุดและไม่หยุดนิ่งและความไม่หยุดนิ่งของมันนี่เองที่แสดงออกในทุกกระบวนการทั้งทางฟิสิกส์และเคมีรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงและแสดงถึงการแลกเปลี่ยนตำแหน่งกันและกันของเหล่าอนุภาคของสสารธรรมชาติความเป็นธรรมชาตินั้นไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยหยุดพักทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่กำลังเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวและสั่นสะเทือนด้วยกันทั้งสิ้นกระบวนการในการสร้างถูกทำงานอยู่ตลอดเวลาในแต่ละอนุภาคและกระบวนการในการย่อยสลายหรือทำลายก็เช่นเดียวกันพวกมันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาการย่อยสลายการแยกออกจากกันของโมเลกุลและอะตอมและคอร์ปัสเซลก็ทำงานของมันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันธรรมชาติทำงานของเธออยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างสมดุลแห่งพลังให้ดำรงอยู่และท่าแรงและพลังงานถูกสร้างขึ้นจนเต็มเปี่ยมอนุภาคทั้งหลายในจักรวาลจะถูกดึงเข้าสู่ศูนย์กลางอัดตัวกันแน่นเข้าจนกลายเป็นมวลของแข็งและโลกจะแข็งไปเช่นนั้นตลอดกาลเว้นเสียแต่ว่าพลังแห่งการสร้างสรรค์นั้นจะดำเนินต่อไปเคลื่อนไหวและโปรยปลายอนุภาคต่างๆให้กระจายไปในทุกทิศทุกทางแต่ก็อีกเช่นกันถ้าอนุภาคต่างๆถูกปลดปล่อยให้มันสั่นไหวได้อย่างเต็มที่อนุภาคต่างๆก็จะกระจัดกระจายกันไปจนหมดจนโลกต้องแยกออกจากกันไปตลอดกาลเว้นเสียแต่ว่ามันจะถูกเรียกให้มารวมตัวกันใหม่หากแต่ธรรมชาตินั้นเธอได้เข้าไปทำการต่อสู้กับพลังอีกด้านหนึ่งเสมอเพื่อรักษาสมดุลของตัวเธอเองอยู่ตลอดเวลาผลก็คือเธอจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกันไปมาระหว่างการสร้างและการทำลายเรียกว่าอนุภาคทั้งหลายนั้นเดี๋ยวมันก็รวมตัวกันเดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีการสูญเสียการเคลื่อนไหวและไม่มีการสูญเสียพลังเมื่อพลังถูกสร้างขึ้นและเคลื่อนไหวมันจะถูกแปลงไปสู่สิ่งอื่นต่อไปและต่อไปและต่อไปและไม่มีอะไรที่สูญหายไปทุกสิ่งยังคงดำรงอยู่เราจะมาเริ่มเรื่องของความคิดที่ลึกมากขึ้นแล้วล่ะค่ะนี่เองที่โออยากจะบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยถึงบางครั้งมันจะดูยากดูน่าเบื่อแต่พอรู้จักแล้วมันสนุกนะคิดเหมือนกันไหมคะเราจะกลับมาที่เรื่องของมายหรือจิตใจกันค่ะในจิตใจนั้นจิตใจโดยรวมหรือพอจะพูดได้ว่าบางส่วนของจิตใจที่คิดเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ดูเหมือนว่าความคิดมันจะมีพลังคือมีบางสิ่งบางอย่างที่มีธรรมชาติอันเป็นลักษณะเฉพาะของมันที่แยกออกจากสสารหรือจิตใจบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ลึกเข้าไปในสสารและถูกขับดันให้ต้องแสดงตัวตนของมันออกมาภายนอกนักปราชญ์โบราณมองว่าเจ้าสสารนี้มันกระทำสิ่งต่างๆโดยไม่มีรูปแบบเฉพาะของสิ่งที่เรียกว่าพลังสสารถูกพิจารณาว่ามันมีความเฉื่อยอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งนี้ยังเป็นแนวความคิดของคนทั่วไปแบบไม่สงสัยใดๆเลยจนกระทั่งถึงยุคของเดสคาร์ตและนิวตันซึ่งแนวความคิดเก่านี้เป็นแนวคิดที่ถูกสอนโดยอริสโตเติลซึ่งเป็นผู้สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับอีเธอร์ทำให้นักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆรู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ควรนักที่จะสลัดแนวความคิดเกี่ยวกับอีเธอร์ทิ้งไปทำให้ใครบางคนยังถือความคิดที่ว่าแสงความร้อนและกระแสไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้มันคือของเหลวหรือของไหลที่ไหลจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งหากแต่ในการต่อมาวิทยาศาสตร์ได้ให้นิยามใหม่ว่าพลังกำลังแรงหรือว่าฟอร์สนั้นมันคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารและแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นมาจากภายในตัวของมันเองมากกว่าจะมาจากภายนอกมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าการเคลื่อนที่นั้นอาจจะมีการสื่อสารกันกับร่างกายซึ่งอาจหมายถึงร่างกายอื่นที่มีการเคลื่อนไหวในระดับเดียวกันกับมัน
การเคลื่อนไหวเกิดมาจากการเคลื่อนที่และการสั่นสะเทือนของอนุภาคของสสารซึ่งอาจจะถูกส่งผ่านหรือเปลี่ยนแปลงมาหลายสภาวะแล้วก็เป็นได้หากแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นหนึ่งนั่นคือแรงโน้มถ่วงมันเป็นธรรมชาติที่ดูจะไม่เข้าพวกนักซึ่งเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมในบทอื่นต่อไปแต่ในตอนนี้สิ่งที่เราควรจดจำก็คือความจริงในข้อที่ว่าพลังและการเคลื่อนไหวสิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากคุณสมบัติของการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารจากภายในไม่ได้มาจากภายนอกซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากส่วนหนึ่งของทฤษฎีการสั่นสะเทือนทางความคิดซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ใจความของหนังสือเล่มนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วบูชเนอร์นักเขียนเจ้าของผลงานที่มีชื่อว่า Force and Matter ก็ยังยืนยันเกี่ยวกับแนวความคิดนี้ด้วยว่ามันมีการแสดงให้เห็นที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างที่บอกว่าแรงหรือพลังนี้อาจจะพออธิบายได้ถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวของสสารหรืออนุภาคของสสารหรือหน้าที่ของพวกมันสิ่งต่อมาก็คือแนวคิดของตัววิลเลียมเองที่เชื่อว่าทุกๆพลังคือพลังที่เกี่ยวกับจิตใจพลังถูกพิจารณาว่ามันเป็นการกระทำของจิตใจต่อสสารที่ก่อเกิดเป็นความเคลื่อนไหวคำว่าการเคลื่อนไหวใช้ในบริบททางฟิสิกส์หรือร่างกายที่หมายถึงการกระทำกระบวนการหรือสภาวะของการเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งในลักษณะของการเปลี่ยนตำแหน่งดังนั้นเราจะเห็นแล้วว่าการเคลื่อนไหวนี้มันคือการเคลื่อนที่ของสสารที่เปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งส่วนแรงหรือฟอร์สนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการเคลื่อนไหวส่วนพลังงานหรือ energy นั้นมันคือความจุหรือปริมาตรของแรงและ power นั้นคือความสามารถในการกระทำซึ่งต้องบอกจริงๆค่ะว่าภาษาไทยเรานี้บางครั้งก็แปลคำทั้ง3คำนี้เหมือนกันซึ่งโดยส่วนใหญ่เรามักจะใช้คำว่าพลังเกือบทั้งนั้นโอพยายามใช้คำที่ต่างกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างในเชิงบริบทของมันค่ะอธิบายให้เห็นภาพเพิ่มเติมเช่นคำพูดที่ว่าฉันเดินจากบ้านไปโรงเรียนก็หมดแรงแล้วแรงคือสิ่งที่ก่อให้เกิดการเดินคือเรามีแรงเราเลยเดินไปได้ส่วนพลังงานคือบอกว่าเรามีแรงมากน้อยเท่าไหร่ในที่นี้คือเรามีมากพอที่จะเดินจากบ้านไปโรงเรียนและคำว่าพลังก็คือความสามารถในการกระทำของเราซึ่งในที่นี้ก็คือพลังในการเดินนั่นเองในทางฟิสิกส์นั้นเราจะพบคำหนึ่งที่เรียกว่าพลังงานศักดิ์ซึ่งหมายถึงพลังงานที่สถิตอยู่ในสสารรอที่จะปลุกให้มันลุกขึ้นมาทำงานและอีกคำหนึ่งเรียกว่าพลังงานจนซึ่งจนในที่นี้คือจอจานลอลิงนอหนูการันนะคะไม่ใช่จอจานนอหนูซึ่งหมายถึงพลังงานในการลงมือทำซึ่งในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะและอีกคำหนึ่งเรียกว่าการทรงพลังงานหรือการอนุรักษ์พลังงานก็ได้เช่นกันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพลังงานนี้ไม่สามารถถูกทำลายได้มันแค่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเช่นกลายจากพลังงานศักดิ์ไปเป็นพลังงานจนแนวคิดที่ว่าพลังงานอาจจะหรือไม่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งถือเป็นแนวความคิดหลักของเรื่องนี้ว่าจากจิตใจหนึ่งถึงจิตสุดท้ายเปรียบได้กับคำพูดที่ว่างานที่เกิดจากการทำงานของคนหรือสัตว์เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานที่ได้มาจากอาหารส่วนอาหารเช่นพืชผักทั้งหลายนั้นก็ได้รับพลังงานมาจากแสงจากดวงอาทิตย์ดังนั้นพลังงานที่คนหรือสัตว์นี้มีจริงๆแล้วมันก็คือพลังงานที่เกิดจากการส่งต่อมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองพลังจากดวงอาทิตย์นี้จึงเปรียบได้กับแหล่งพลังงานของแทบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีการประมาณการไว้ว่าความร้อนที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ในแต่ละปีนั้นสามารถละลายน้ำแข็งทั่วโลกได้หนาถึง100ฟุตเราจะเห็นแล้วว่าหลักการที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของพลังงานบนโลกนี้หรืออย่างน้อยก็คือพลังที่ปรากฏแก่ผู้ที่อาศัยบนโลกใบนี้ประกอบไปด้วย1ก็คือโลกของเรามันมีพลังจากแรงโน้มถ่วงของโลกและ
สองคือดวงอาทิตย์ที่ปรากฏในรูปของพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างที่นักวิทยาศาสตร์ผู้เก่งกาจท่านหนึ่งเคยแนะนำไว้ว่าน้ำที่ตกลงมาจากที่สูงมันสร้างพลังงานและพอมันมาอยู่เบื้องต่ำมันก็จะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ทำให้มันระเหยกลายเป็นไอแล้วก็ยกมันขึ้นไปสู่ที่สูงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นมันก็จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงให้มันตกลงมาอีกครั้งหนึ่งหมุนเวียนไปเช่นนี้เรื่อยๆทุกสิ่งล้วนแต่เคลื่อนที่วิ่งหมุนวนไปอยู่เช่นนั้นเพื่อสร้างพลังงานเพื่อเปลี่ยนพลังงานให้ไหลเวียนไปมากลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแรงและการเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องไม่ลืมส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเรียกได้ว่ามันคือแรงหรือพลังอันมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติก็ว่าได้ที่ไม่เพียงแค่เป็นแรงในการขับเคลื่อนให้ดาวเคราะห์ดวงนี้หมุนไปรอบๆดวงอาทิตย์เท่านั้นและบางทีอาจจะดวงอาทิตย์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์อื่นๆอีกไปเรื่อยๆอย่างที่เรายังไม่รู้ว่ามันหมุนวนต่อๆกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถคิดต่อไปได้ไม่ใช่เพียงแค่นี้หากแต่มันยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสสารต่างๆอีกเป็นล้านๆเรื่องราวบนโลกใบนี้ซึ่งถือว่าพลังแห่งแรงโน้มถ่วงนี้ถือเป็นสิ่งลึกลับอันมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์และบางคนอาจจะเชื่อว่าแรงโน้มถ่วงและอีเธอร์แห่งจักรวาลได้บรรจุไว้ซึ่งความลับแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์เรามุ่งมั่นที่จะเปิดเผยมันออกมาให้ได้นี่คือความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์และความลึกลับของพลังแห่งธรรมชาติซึ่งในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Radiant Energy หรือพอจะแปลได้ว่ามันคือพลังงานส่องสว่างพลังงานนี้มันคืออะไรอย่างไรโปรดติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ